้เป็นวิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันสำคัญในวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกเอาไว้และเป็นสิ่งที่ท้าทายความเชื่อของคนทั้งหลายถ้าเรื่องเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์คงจะจบไปนานแล้วเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ท้าทายความเชื่อของโลกเท่ากับเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์และไม่ตายอีกเลยความจริงนี้ได้ถูกประกาศมาเป็นเวลาเป็นพันปีเรื่องราวนี้ก็ยังคงประกาศอยู่ถ้าความจริงนี้ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงที่ดำรงอยู่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์คงจะจบถ้าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์มีแต่เรื่องพระเยซูคริสต์สอนดีทำดีแล้วก็ตายเพื่อคนดีและถูกฝังไว้เพื่อคนดีแล้วก็จบลงเท่านั้นเรื่องของพระเยซูคริสต์ก็ไม่แตกต่างไปกว่านักปรัชญาทั้งหลายในโลกแต่ว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่แตกต่างกว่าทั้งหลายในโลกนี้คืออะไรครับพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเราทั้งหลายที่อ่านพระคัมภีร์ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จำไว้นะครับว่าพระคัมภีร์ของเรามีสองภาคภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ทั้งสองภาคนี้ที่เราเรียกว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ถ้าเราจะถามว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในพระคัมภีร์นี้เรื่องเป็นเรื่องอะไรก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีเรื่องเดียวคือเรื่องพระเยซูคริสต์ที่จะเข้ามาในโลกมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกมีคนหนึ่งที่เขาได้พูดอย่างนี้ว่าพระคัมภีร์ได้ห่อหุ้มพระเยซูคริสต์ไว้ไม่ผิดอะไรกับผ้าอ้อมที่พันรอบกายของพระเยซูคริสต์แต่นั้นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ได้ห่อหุ้มพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ปฐมกาลจนกระทั่งในหนังสือวิวรณ์มีแต่เรื่องราวสำคัญอันเดียวนั่นก็คือว่าเรื่องที่จะพูดถึงพระเยซูคริสต์ในพันธสัญญาเดิมพูดถึงพระเยซูจะมาในพันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ได้มาแล้วเรื่องพระเยซูคริสต์สำคัญอย่างไรเพราะว่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องความรอดของมนุษย์สำคัญที่เป็นเรื่องความรอดของมนุษย์พระคัมภีร์ได้บันทึกถึงเรื่องพระเยซูคริสต์มาบังเกิดบันทึกเรื่องราวของพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่ออกไปเทศนาสั่งสอนและกระทำการต่างๆได้พูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ที่จะต้องมาตายบนไม้กางเขนพูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ที่จะต้องถูกฝังไว้และเรื่องพระเยซูคริสต์ที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้พิพากษาโลกเรื่องราวในพระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ถ้าใครอ่านพระคัมภีร์ไม่พบพระเยซูคริสต์นั่นแสดงให้เห็นว่ายังเข้าไม่ถึงพระคัมภีร์
เรื่องราวอื่นๆสำคัญแต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและนี่เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เรื่องราวที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายเกี่ยวข้องอะไรกับเราเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเกี่ยวข้องกับความรอดของพวกเราถ้าไม่ได้มีการเป็นขึ้นมาจากความตายความรอดของเราก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นสาระสำคัญในพระกิตติคุณก็คือว่าพระเยซูคริสต์วายพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ถูกฝังไว้และพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือสาระธรรมที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในพระกิตติคุณถ้ามีแต่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์กระทำแต่การดีเท่านั้นและไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายก็จะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดแต่ว่าบัดนี้มันกลายเป็นความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่3ได้พูดถึงคำเทศนาของเปโตรและในตอนหนึ่งที่เปโตรพูดถึงในกิจการบท3ข้อ15ได้กล่าวว่าได้พูดถึงพวกยิวนะครับท่านประหารองค์ผู้ลิขิตชีวิตแต่พระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายเป็นเราเป็นพยานในเรื่องนี้เปโตรยืนขึ้นประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่มามากมายในเทศกาลเพนเทคอสต์ในวันนั้นพวกเหล่าศิษย์ได้รับประสบการณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์มีเสียงลมดังกึกก้องและมีไฟสันฐานเหมือนลิ้นมาอยู่ท่ามกลางทำให้คนทั้งหลายแห่กันมาดูในที่สาวกของพระเยซูคริสต์อัครทูตและผู้ศรัทธาประมาณ120คนเมื่อเขาไม่เห็นเหตุการณ์ที่น่าประหลาดเขาเห็นไฟของพระเจ้าเขาได้ยินเสียงลมดังกึกก้องและเห็นคนเหล่านั้นอธิษฐานและพูดภาษาแปลกและยิ่งไปกว่านั้นเขาสามารถพูดภาษาท้องถิ่นของเขาด้วยเขาก็แปลกใจแต่มีบางคนเยาะเย้ยบอกว่าพวกนี้เมาเหล้าเปโตรจึงได้ยืนขึ้นและก็เทศนากับคนเหล่านั้นที่ได้อ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นตอนหนึ่งเปโตรชี้ไปหาคนชนชาติอิสราเอลเหล่านั้นบอกว่าท่านได้ประหารผู้ลิขิตชีวิตท่านได้ประหารพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดแต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราเป็นพยานเรื่องนี้เชื่อแน่แล้วเกินคำเทศนาในวันนั้นคำพยานในวันนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความเชื่อของคนเหล่านั้นอย่างมากการที่คนหนึ่งจะยืนขึ้นพูดคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญที่จะยืนขึ้นพูดว่าพระเยซูที่พวกเขาตรึงบนไม้กางเขนทุกคนได้เห็นว่าพระองค์ตายบนไม้กางเขนอย่างแท้จริงทุกคนรู้ว่าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนแต่เปโตรบอกว่าท่านรู้ไหมผู้ที่ตายบนไม้กางเขนบัดนี้ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
อะไรที่ทำให้เปโตรได้มีความมั่นใจอย่างนั้นแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีความมั่นใจแมทธิวบทที่28ข้อ16ถึง17ได้กล่าวว่าสาวกทั้ง11คนไปยังแกลิลีที่ภูเขาซึ่งพระเยซูทรงบอกไว้เมื่อเห็นพระองค์พวกเขากราบลงนมัสการแต่บางคนทำไมครับสงสัยแม้แต่พวกอัครทูตในระยะเริ่มต้นก่อนที่เขาจะยืนขึ้นประกาศอย่างกล้าหาญเขามีความระแวงสงสัยก็ไม่ต้องสงสัยถ้ามีคนอื่นที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาสงสัยก็อย่าไปว่าเขาเพราะว่าแม้แต่อัครทูตที่อยู่กับพระเยซูและพระเยซูได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะต้องตายและเป็นขึ้นมาจากความตายและเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเห็นชัดๆอยู่ข้างหน้าก็ยังสงสัยแต่ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่3ได้อธิบายต่อไปเหตุผลที่ทำให้เปโตรและอัครทูตอื่นๆนั้นมีความมั่นใจกล้าที่ประกาศไม่มีความสงสัยไม่มีข้อกังขาอีกต่อไปภายหลังที่พระองค์ทนทุกข์ก็ได้สำแดงพระองค์แก่คนเหล่านั้นและได้ให้ข้อพิสูจน์หลายประการที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และทรงปรากฏแก่พวกเขาในช่วง40วันและตรัสเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูเข้าใจโทมัสไม่เชื่อแม้จะอัครทูตอื่นๆบอกกับเขาว่าเราได้พบก็ไม่เชื่อจนกว่าทำไมครับมือได้แยงไปที่สีข้างและที่รอยตะปูเพราะเนื่องจากว่าสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจะให้เชื่อยังสนิทใจว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอย่างแท้จริงมันเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูเข้าใจดังนั้นหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ไม่ได้เสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ทันทีทันใดพระองค์ใช้เวลากี่วันครับ40วันพิสูจน์พระองค์เองด้วยการนั่งรับประทานอาหารกับพวกเขาเดินไปกับพวกเขาสนทนาธรรมกับพวกเขาพูดถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ากับพวกเขาจนกระทั่งเขามีความสนิทใจว่าเรื่องที่พระเยซูคริสต์พูดกับสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาก่อนที่พระเยซูถูกตรึงเป็นเรื่องเดียวกันจนกระทั่งเขาไม่มีข้อกังขาอีกดังนั้นในวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่ทั้งหลายผู้ที่สงสัยด้วยใจบริสุทธิ์มีสงสัยอยู่สองพวกพวกที่สงสัยเพราะไม่อยากเชื่อมีหลายคนที่ไม่เชื่อเพราะไม่อยากจะเชื่อเพราะไม่ใช่เหตุผลมีหลายคนที่เขาไม่เชื่อด้วยความสงสัยอันบริสุทธิ์และพระเจ้าทรงทราบคนเหล่านั้นและผมอยากจะบอกให้ว่าถ้าเรามีใจบริสุทธิ์พอที่จะแสวงหาพระองค์แสวงหาความจริงด้วยใจบริสุทธิ์พระเจ้าพบคนเหล่านั้นได้มีคนมากมายในโลกนี้พวกที่มีความสงสัยในความบริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยใจอคติพระเจ้ามีวิธีที่จะสำแดงพระองค์ฮาเลลูยาพระเจ้าใช้เวลา40วันในการที่จะพิสูจน์พระองค์เองว่าเป็นพระองค์นั้นที่ได้ตายบนไม้กางเขนเป็นพระองค์นั้นที่เดินอยู่กับเขาที่เทศนาที่ทำให้คนตายเป็นขึ้นที่ทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดผู้ที่ทำให้คนง่อยเป็นสามารถเดินได้ทำให้คนมือลีบนั้น
สามารถหายเป็นปกติพระองค์พิสูจน์ว่าฉันเป็นผู้นั้นเป็นคนเดียวกันนั่นแหละแต่สิ่งที่ทำให้เขามีความมั่นใจไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาได้เห็นด้วยตามือได้สัมผัสหูได้ยินเสียงแต่พยานที่สำคัญที่ทำให้เขามั่นใจเกิดขึ้นหลังจากเทศกาลเพนเทคอสเตนั่นหมายความว่าโดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพยานร่วมกับจิตใจของเขาจึงทำให้เขามีความชัดเจนไม่มีข้อกังขาอีกต่อไปความเชื่อแท้เราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้การที่จะเห็นพระเยซูอย่างที่พระองค์เป็นในการที่สัมผัสฤทธิ์แห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกระทำการแก่ผู้ที่มีความสงสัยที่บริสุทธิ์สงสัยบริสุทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปถึงความเชื่อที่บริสุทธิ์ดังนั้นในวันนี้ผมมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มีความพร้อมที่จะสำแดงพระองค์เองว่าพระองค์ทรงประชนอยู่พระองค์เป็นผู้นั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกผมสามารถที่จะประกาศยืนยันพร้อมกับเปโตรในวันนี้ที่จะเป็นพยานว่าพระเยซูคืนชีพและทรงประชนอยู่และพระองค์เป็นอยู่อย่างเดียวกันเมื่อวานนี้วันนี้และสืบๆไปเป็นนิจพระเยซูคริสต์ผู้บำบัดโรคภัยไข้เจ็บในยุคของพระคัมภีร์พระองค์ทำในวันนี้เหมือนกันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์กระทำกับผมด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าได้แตะต้องร่างกายของผมขอบคุณพระเจ้าที่มะเร็งร้ายสลายไปด้วยฤทธิ์แห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์วันนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ยืนอยู่ได้ก็เพราะฤทธิ์แห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์หมอบอกว่าผมไปไม่รอดหมอดูแล้วก็พบมะเร็งเต็มที่ปอดของผมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อฤทธิ์เดชของพระองค์จะได้ปรากฏเพื่อพระคุณของพระองค์จะได้ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั้นเป็นการพิสูจน์ว่าผมเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ผู้วิเศษผมไม่ได้เก่งกาจไปกว่าคนอื่นไม่ได้เป็นคนชอบทำเหนือคนอื่นไม่ใช่บริสุทธิ์เหนือคนอื่นไม่ได้ฉลาดเหนือคนอื่นผมคือมนุษย์ธรรมดาที่ร่างกายมีความจำกัดสามารถเจ็บป่วยได้ถึงแม้ว่าผมจะรับใช้พระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเดินอยู่ในทางบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่ว่าผมก็ยังเป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกฎธรรมชาติพึงจะเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งแต่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั้นเป็นสิ่งที่เตือนผมตลอดเวลาว่าผมไม่ใช่ผู้วิเศษผมไม่ใช่เป็นผู้ชอบทำเหนือคนอื่นไม่ใช่เป็นผู้วิเศษกว่าคนใดในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็อยากจะสำแดงให้ผมเห็นว่าพระคุณของพระองค์มีพอสำหรับผมจากนั้นผมสามารถที่จะยืนขึ้นเป็นพยานพร้อมๆกับเปโตรว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตายเป็นอยู่อย่างเดียวกันเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจ
การเป็นขึ้นมาจากความตายสำคัญสำหรับพระองค์เองเพราะว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้อ้างถึงว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็พูดกันง่ายๆว่าพระองค์อ้างพระองค์เองเป็นพระเจ้าถ้าพระองค์ตายและไม่เป็นขึ้นมาจากความตายแต่นั้นการประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็เป็นความล้มเหลวการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นการพิสูจน์พระองค์เองว่าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมพระคัมภีร์บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายถ้าพระเยซูคริสต์ตายเหมือนกับคนอื่นพระเยซูคริสต์ก็คงจะไม่ดีไปกว่ามนุษย์นักปราชญ์ศาสดาทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้แต่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการบอกถึงว่าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมไม่มีบาปในพระองค์ผู้ที่ไม่มีบาปเท่านั้นที่ความตายไม่สามารถเข้าไปครอบครองได้การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นการพิสูจน์พระองค์เป็นคนกลางผู้เดียวระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าฉะนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการพิสูจน์ความสำคัญในพระองค์เองพระองค์เองที่เราทั้งหลายจะเชื่อและไว้วางใจแต่ว่าในเวลาเดียวกันการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ก็เป็นคุณเกี่ยวข้องกับความรอดของพวกเราในเมื่อเราทั้งหลายไม่มีข้อกังขาที่จะเชื่อและประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแต่พี่น้องทั้งหลายความสำคัญเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องการอัศจรรย์ของการฟื้นคืนชีพของพระเยซูเท่านั้นแต่ว่าสำคัญอยู่ที่ว่าผลที่เกิดขึ้นของการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์นั้นมันมีผลกระทบอะไรกับผู้ที่เชื่อประการที่หนึ่งในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อที่3บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์ให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่เข้าในความหวังอันยืนยงโดยการอะไรครับเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์การเป็นขึ้นมาจากความตายให้หลักประกันสำหรับผู้ที่เชื่อจะมีชีวิตใหม่เพราะว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นี้ให้หลักประกันที่สำคัญของการบังเกิดใหม่ของการมีชีวิตใหม่อาจารย์เปาโลได้บอกว่าแม้นคนหนึ่งคนใดอยู่ในพระคริสต์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่นะกลายเป็นสิ่งใหม่พระเยซูคริสต์ตรัสกับนิโคเดมัสนักศาสนานักปรัชญาในยุคนั้นคืนหนึ่งนิโคเดมัสมาหาพระเยซูอยากจะรู้ว่าจะได้เข้าได้แผ่นดินสวรรค์ได้ยังไงพระเยซูบอกกับเขาบอกว่านิโคเดมัสไม่ว่าเธอจะเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎบัญญัติของพวกยิวมากขนาดไหนแต่ว่าจะไม่สามารถเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้ดังนั้นขอประกาศในวันนี้นะครับในการที่เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นลูกหลานคริสเตียนไม่ใช่เพราะท่านเป็นสมาชิกคริสตจักรร่มเย็นไ
ม่ใช่เพราะท่านอยู่ในคณะเพนเทคอสต์อยู่ในคณะแบปติสต์อยู่ในคณะสภาคริสตจักรอยู่อะไรไม่เกี่ยวไม่ว่าคุณจะอยู่ในคณะไหนไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกที่ไหนหรือเป็นลูกเต้าเหล่าใครหรือแม้จะเป็นลูกศิษยาภิบาลลูกของอาจารย์นั่นไม่ใช่เป็นเอกสิทธิ์ที่ทำให้เราเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งเดียวที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าท่านไม่บังเกิดใหม่ท่านจะไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าผู้ที่ไม่บังเกิดใหม่ผู้ที่ไม่มีชีวิตใหม่เขาจะไม่เข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทำไมคริสเตียนในปัจจุบันมีหลายคนไม่ได้รักพระเจ้าอย่างที่ควรไม่มีความสนุกกับการรับใช้พระเจ้าไม่มีความชื่นชมยินดีในการนมัสการเพราะเนื่องจากว่าตาฝ่ายวิญญาณของเขามองไม่เห็นเขาเรียกว่าบอดตาใสเคยรู้จักคนตาบอดตาใสไหมดูเหมือนว่าทำไมครับดูเหมือนว่าตาดีแต่ว่ามองไม่เห็นการที่จะเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณการที่เราจะรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นที่เราจะชื่นชมยินดีในความรักในพระกรุณาไม่ใช่สามารถมองด้วยตาธรรมดาหรือฟังด้วยหูธรรมดามันจะต้องได้รับการเปิดเผยเขาจะต้องมองเห็นด้วยตาทางฝ่ายวิญญาณดังนั้นพระเยซูคริสต์บอกว่านิโคเดมัสถ้าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเธอต้องทำไมบังเกิดใหม่หรือว่าบังเกิดจากเบื้องบนในปัญหามันก็เกิดขึ้นนิโคเดมัสบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเป็นไปได้ยังไงดังนั้นเราก็คงจะมีคำถามบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและในที่สุดจะได้ใช้เวลาชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าถ้าเงื่อนไขต้องบังเกิดใหม่ข้าพเจ้าจะเกิดใหม่ได้ยังไงพระเยซูคริสต์บอกชัดว่าการบังเกิดใหม่นั้นมาจากไหนมาจากเบื้องบนเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นงานของพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเยซูคริสต์ให้เรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นการสร้างชีวิตใหม่ไม่ใช่เป็นการปลุกคนที่สลบแล้วให้ตื่นขึ้นแต่ว่าเป็นความมหัศจรรย์เป็นการสร้างใหม่เป็นเหมือนกับเกิดใหม่การเป็นขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหลักประกันสำหรับคนทั้งหลายที่ต้องการบังเกิดใหม่ท่านไม่สามารถทำให้ชีวิตบังเกิดใหม่ด้วยตนเองแต่ว่าทั้งสิ้นเป็นฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นหลักประกันว่านี่เป็นความจริงถ้าพระเจ้าได้กระทำให้พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายแล้วและเป็นขึ้นมาจากความตายพร้อมสามารถที่จะทำให้ทุกคนที่ตายแล้วในบาปเป็นขึ้นมาจากความตายได้ถ้าเราอยากจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเงื่อนไขต้องบังเกิดใหม่และเรารู้สึกว่าเราไม่มีทางเป็นไปได้แต่ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ของมนุษย์แต่เป็นไปได้อะไรครับดังนั้นการเป็นขึ้นมาจากความใจเป็นหลักประกันว่าถึงความเป็นไปได้ที่จะชีวิตของเราจะถูกสร้างใหม่ถึงแม้ว่าเราตายแล้วในการบาป
แต่ว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจะเป็นขึ้นมาจากความตายประการที่สองการเป็นขึ้นมาจากความตายเกี่ยวข้องมีผลกระทบกับเราตามโรมบทที่4ข้อ25พระเยซูทรงมอบไว้ให้สิ้นพระชนเพราะบาปของเราและคืนพระชนเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมถ้าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรเราต้องเป็นคนชอบธรรมอับราฮัมพระเจ้าอวยพรเพราะเขาเป็นคนชอบธรรมแต่ความชอบธรรมของอับราฮัมไม่ได้เกิดขึ้นจากเขาเองแต่พระเจ้าได้นับว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมความชอบธรรมนั้นมาจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตในโลกอย่างน้อยที่สุด33ปีครึ่งและชีวิตของพระองค์ได้พิสูจน์ว่าพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระบัญญัติไม่ได้ผิดพลาดเลยมีหลายคนพยายามที่จะจับผิดจากคำพูดจากการกระทำว่าพระเยซูคริสต์ล่วงพระบัญญัติหรือเปล่าแต่พระเยซูคริสต์ได้พิสูจน์พระองค์เองว่าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมแต่ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าการที่พระเยซูคริสต์ยอมสละเทวสภาพเทวสถานเข้ามาเป็นมนุษย์พระองค์ได้เข้ามาเพื่อที่จะเป็นมนุษย์แทนเราประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ได้บันทึกว่ามนุษย์ไม่สามารถสร้างความชอบธรรมโดยทางพระบัญญัติมนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างความชอบธรรมความถูกต้องความบริสุทธิ์อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์โดยการประพฤติของเขาเองได้นั่นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ไม่ได้มีความตั้งใจอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากทำข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าควรจะละไม่ปฏิบัติแต่ข้าพเจ้าก็ยังปฏิบัติอยู่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้มีความตั้งใจถ้าพระเจ้าจะปล่อยให้มนุษย์ได้รับความรอดโดยการประพฤติมนุษย์ไม่มีทางที่จะรอดได้เพราะในพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนได้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระบัญญัตินั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์คำสอนของพระศาสดาเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ศาสนาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พระบัญญัติปัญหามันอยู่ที่ว่าเราทำไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าข้างในของเรามันเสียมันเสื่อมมันไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติในความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้พระเยซูคริสต์จึงได้เข้ามาในโลกมาเพื่อที่จะช่วยพระองค์มาช่วยยังไงพระองค์ก็ต้องยุติกติกาเดิมว่าจะต้องเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรมยังหมดจดก่อนที่จะรอดได้ต้องยุติถ้าไม่ให้ยุติมนุษย์ก็ต้องอยู่ในกองเวรกองกรรมตลอดไปพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาอ่อนแอเกินไปพระองค์ต้องการเลิกกติกาแต่ว่าการที่จะเลิกกติกาเฉยๆพระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่
ตั้งกติกานี้ขึ้นมาเองค่าจ้างของความบาปนั่นคือความตายเป็นวิธีเดียวที่พระองค์จะทำได้ก็คือว่าต้องให้ผู้หนึ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ก็เหมือนสมัยของอาดามเพราะอาดามคนเดียวทำให้โลกต้องพินาศเพราะอาดามคนเดียวโลกจึงเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างนี้แต่นั้นในทำนองเดียวกันพระองค์ส่งอาดามสุดท้ายคือพระเยซูคริสต์โดยผู้เดียวนี้จะได้กู้โลกพระองค์มายุติกติกาเดิมด้วยการมายอมรับเอาความเป็นคนบาปของมนุษย์พระเยซูคริสต์ไม่มีบาปแต่ได้รับเอาความบาปของมนุษย์ดังนั้นเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนพระองค์ตายในชื่อของเราพระองค์ไม่ได้มีบาปแต่ที่พระองค์ต้องตายก็เพราะว่าพระองค์ได้รับเอาความอสัตย์อธรรมความบาปทั้งสิ้นมาอยู่บนพระองค์เองและพระองค์ตายในชื่อของเราและพระองค์เอาความชอบธรรมของพระองค์นั้นเป็นเหมือนเสื้อที่มาคลุมมนุษย์ดังนั้นในวันที่พระเจ้าพิพากษาบนไม้กางเขนมนุษย์รอดปลอดภัยแต่ว่าพระเยซูคริสต์ต้องรับความตายนั้นบนไม้กางเขนเขาเอาพระเยซูคริสต์ไปฝังไว้แต่ความตายไม่สามารถที่จะยึดพระเยซูไว้ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายจึงเป็นหลักประกันเหตุรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ชอบธรรมถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมเมื่อพระองค์ตายพระองค์ก็จะอยู่ที่นั่นและไม่ฟื้นขึ้นอีกและเมื่อพระองค์พิสูจน์ว่าเป็นคนชอบธรรมดังนั้นมนุษย์เราทั้งหลายจึงสามารถที่อาศัยบารมีความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์มาเป็นความชอบธรรมของเราแต่นั้นที่เราทั้งหลายรอดไม่ใช่รอดเพราะการประพฤติแห่งการชอบธรรมแต่เรารอดเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำความชอบธรรมให้สมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายทุกคนเมื่อพระเจ้ามองดูเราพระองค์ไม่ได้เห็นเราแต่ได้เห็นพระเยซูคริสต์ที่อยู่เหนือชีวิตของพวกเราเมื่อพระเยซูคริสต์ตายเราก็ตายกับพระองค์เมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตรึงเราถูกตรึงกับพระองค์เมื่อพระเยซูคริสต์ไปที่หลุมฝังศพเราก็ถูกฝังไว้กับพระองค์และเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายพวกเราทั้งหลายจึงทำไมเป็นขึ้นพระเยซูคริสต์ผู้ชอบธรรมได้เป็นขึ้นและเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็เป็นขึ้นเราก็กลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายจึงเป็นการพิสูจน์ถึงความเป็นผู้ชอบธรรมของพระเยซูคริสต์และในพระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงมอบไว้ให้สิ้นพระชนเพราะบาปของเราและทรงคืนพระชนให้เราเป็นผู้ชอบธรรมดังนั้นเราเป็นผู้ชอบธรรมในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าตัวเก่าของเราได้ตายไปแล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปและนี่ไงกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแต่ว่าอยากจะให้ระวังหน่อยสำหรับบางคนผมกลัวว่าสิ่งใหม่ๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งเก่าทั้งนั้นเพราะคริสเตียนแก่พรรษาเราต้องเดินไปกับพระเจ้าวันต่อวันดังนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นหลักประกันว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมฮาเลลูยาและสุดท้าย
ในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ14เพราะเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้องค์พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนจากความตายและทรงให้เราเป็นขึ้นกับพระองค์และใน1ยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ2ได้กล่าวอย่างนี้ว่าความรักที่พระบิดาทรงมีต่อเราทั้งหลายนั้นใหญ่หลวงประการใดในการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่ได้รู้จักเราก็เพราะโลกไม่ได้รู้จักพระองค์เพื่อนที่รักบัดนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าภายหน้าเราจะเป็นอย่างไรเราไม่อาจจะรู้ได้แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เป็นเหมือนพระองค์อย่างไรเป็นเหมือนพระองค์ที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายหลักคำสอนที่สำคัญอันหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์และนี่เป็นความหวังอันมีชีวิตอยู่นี่เป็นความหวังที่สร้างความตื่นเต้นและสร้างความปิติยินดีที่เรามองไปสู่อนาคตวันหนึ่งเราทั้งหลายที่ได้ตายแล้วและถูกฝังไว้เราจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเป็นนิจแต่ว่าเราทั้งหลายจะเป็นขึ้นจากความตายพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เอาไว้สำหรับความพินาศพระเจ้าได้สร้างมนุษย์เอาไว้เพื่อเขาจะดำรงชีวิตอยู่เป็นนิจพระเจ้าสร้างมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้สามัคคีธรรมกับพระองค์เพื่อมนุษย์จะเป็นอาณาจักรของพระองค์เพื่อมนุษย์จะเป็นที่รักของพระองค์ตลอดชั่วนิจนิรันดร์แต่ว่าความบาปทำให้มนุษย์กับพระเจ้านั้นแยกออกจากกันแต่พระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนด้วยการกางแขนออกที่จะรวบรวมคนทั้งหลายให้กลับมาเป็นบุตรของพระองค์ให้เรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าเพราะพระองค์หวังตลอดเวลาพระองค์รอวันรอคืนที่มนุษย์จะกลับมาคืนดีกับพระองค์เพื่อที่จะให้มีอาณาจักรของมนุษย์และก็มนุษย์จะเป็นที่รักของพระองค์ตลอดสืบไปดังนั้นการตายของมนุษย์จึงไม่ใช่เป็นที่สิ้นสุดผมไปอ่านข้อความตามสุสานก็ปลงอนิจจังไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น hopeless สิ้นหวังแต่ว่าในพระเยซูคริสต์ไปแล้วกลับหลับแล้วตื่นฟื้นมีแน่ๆฮาเลลูยาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์จะกระทำให้ความฝันของพระเจ้านั้นสำเร็จที่จะนำมนุษย์กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นนิจนิรันดร์ฉะนั้นความตายไม่ใช่เป็นที่สิ้นสุดเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะให้มีประชากรที่จะอยู่กับพระองค์เป็นนิจพระเจ้าจึงมีแผนการในการที่จะให้มนุษย์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายระยะแรกเมื่อเชื่อพระเยซูคริสต์ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นขึ้นจากตายแต่ว่าเรารอวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาร่างกายของเราจะเป็นขึ้นจากความตายด้วยเหมือนกับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์ฉะนั้นมีคนสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นไปได้อย่างไรอะไรที่จะทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายก็การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูยังไงพระเจ้าทำให้พระเยซูคริสต์ผู้ได้ตายไปแล้วทำไมครับฟื้นยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าเมื่อเสียงแตรสุดท้ายดังขึ้นพระเจ้าจะกระทำให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทำไมครับฟื้นเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่
กายของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ในชั่วพริบตาเดียวและผู้ที่นอนรอคอยอยู่ที่สุสานสุสานเราชื่ออะไรบ้านสันติสุขนั้นมีหลายคนไปคอยอยู่ที่บ้านสันติสุขนั้นคนยังไม่มีบ้านไปซื้อบ้านไว้นะคอยอยู่นั่นนะที่บ้านสันติสุขแต่นั้นถ้าพระเยซูยังไม่มาเราไปอยู่บ้านสันติสุขด้วยกันแต่ถ้าพระเยซูมาเราไม่ไปและเราทั้งหลายจะถูกรับขึ้นไว้อยู่กับพระองค์เป็นนิจฮาเลลูยาการเป็นขึ้นมาจากความตายพิสูจน์ความจริงอันนี้ว่าเราเป็นขึ้นมาจากความตายได้เพราะว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูคริสต์ที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นเป็นไปได้ Amen. อันนี้เป็นหลักประกันที่เกิดขึ้นจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ดังนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่มีความสำคัญในพระองค์เองเท่านั้นแต่มีความสำคัญสำหรับอะไรครับพวกเราทั้งหลายเพราะว่ามันให้หลักประกันความรอดอันสมบูรณ์ให้แก่เราทั้งหลายทุกคนให้เรายืนขึ้นขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.orgหรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 นของทุกวันอาทิตย์ค่ะ